วัสดีครับฮัลโหลครับชื่ออะไรสวัสดีชื่อก๊อฟครับอายุเท่าไหร่ครับครับผมอายุ32ครับก๊อฟทำอาชีพอะไรครับผมรับจ้างทั่วไปครับนะพอดีว่าพ่อผมอ่ะมีคนเขาจำนองที่มานะแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วคนจำนองตายใช่ไหมครับไม่ใช่ครับพ่อผมมาเสียชีวิตแล้วครับอ๋อผู้รับจำนองตายอ๋อโอเคคือเขามาจำนองประมาณ400,000 กว่าบาทที่ตรงเนี้ยคือผมจะต้องได้ที่ตรงนี้ไหมหรือว่าต้องเอางี้เขาเอา400,000มาคืนยังอ่ะพร้อมดอกอ่ะยังครับนะยังก็ถือไว้ก่อนดีเพราะมรดกมันโอนมาทั้งทรัพย์และหนี้ไหมอ่ะคืออย่างนี้ครับเมื่อพ่อตายในฐานะผู้รับจำนองเนี่ยมันก็ต้องดูว่าคุณน่ะไปร้องจัดการเป็นผู้จัดการมรดกหรือยังไปร้องมาแล้วครับถ้าเกิดคุณร้องมาแล้วหน้าที่คุณก็คือคุณอยากจะฟ้องเรียกเงินจากที่เขากู้เงินคืนหรือเปล่าถ้าเกิดคุณมีสิทธิ์คุณก็ฟ้องเรียกเงินคืนแล้วก็บังคับจำนองโดยการยึดทรัพย์จำนองที่เป็นที่ดินสิครับฝากถึงว่าเขายังไม่มาติดต่ออะไรประมาณนี้ครับนะเอาเขาขัดนัดก็ช่างเขาสิครับก็สืบคดีฝ่ายเดียวไปแล้วคือผมต้องจัดการอะไรบ้างครับก็คือเมื่อคุณเป็นผู้จัดการมรดกแล้วคุณก็ต้องส่งหนังสือทวงถามเขาเรียกว่ามีการบอกเลิกสัญญาบังคับจำนองนะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะอย่างนี้กฎหมายมันแก้ไขใหม่อย่างนี้กรณีการบอกกล่าวบังคับจำนองต้องมีเวลา60 วันจำไว้นะการบอกกล่าวบังคับจำนองเมื่อก่อนมันแค่30 วันปัจจุบันเนี่ยกฎหมายแก้ไขใหม่ว่าสมมติว่านะกู้เงินผมเอาที่ดินมาจำนองผมการที่ผมจะต้องบอกกล่าวฟ้องที่ฟ้องนะเนี่ยผมต้องให้เวลานะ60 วันประเด็นเนี่ยคือมึงอยากได้อะไรจากเรื่องนี้คืออยากให้เรื่องนี้จบหรืออยากได้ตังค์หรือยังไงคือถ้าผมติดต่อเขาได้ให้เขามาไกล่เกลี่ยว่าเขาอยากได้ที่ตรงนี้ไหมถ้าเขาไม่อยากได้ผมก็ทำตามในกระบวนการต่อไปนะอ๋อกูจะได้ทำตัวถูกใช่ไหมใช่ครับประเด็นก็คือเขาไม่ติดต่อมาสักทีใช่ครับเดาว่าก็คือเขาคงยังไม่มีปัญญาแหละได้แล้ววันนี้ผมเข้าไปดูที่แล้วคือเหมือนแบบว่ามาจับจองเป็นที่ที่ของเขาครับนะอ๋อคือยังไงเข้ามาใช้ที่นี้ด้วยเหรอครับผม2คำถามคือ1ไอ้ก๊อฟมันทำตัวไม่ถูกว่าเรื่องนี้จะจบยังไงถ้าเกิดที่เป็นของมันมันจะได้เอาที่ไปทำประโยชน์ล่าสุดไอ้ก๊อฟไปเช็คมีคนน่ะเข้ามาจับจองที่นี่แล้วก็คือไอ้ลูกหนี้มึงใช่ไหมครับผมไอ้ลูกหนี้แม่งเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ไม่ได้เห็นพ่อตายแล้วก็จะโซฟักกิ้งเจ้าอ่ะคืออย่างนี้ครับสิ่งที่ก๊อฟจะต้องทำก็คือฟ้องบังคับจำนองเพื่อเอาที่มาเป็นของเรา1ก็ต้องให้ทนายความมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจำนองโดยระบุในหนังสือบอกเลิกเวลา60 วันจำไว้ให้ดีนะครับตรงนี้แพ้ชนะกับตรงนี้นะครับหนังสือบอกเลิกสัญญาจำนองต้องให้เวลา60 วัน2เมื่อฟ้องร้องแล้วที่เป็นของเราเราก็ต้องถ้าเกิดมันยังไม่ออกเราก็ต้องฟ้องขับไล่มันไม่มีสิทธิ์จะมาเอาที่เราเพราะนั้นก๊อฟก็มีทนายไม่เหรอต้องให้ทนายดำเนินการสรุปสิ่งที่มึงอยากก็คือว่าอยากให้เรื่องนี้จบไปไม่ว่าจะเป็นมันใช้หนี้หรือที่เป็นของกูถูกไหมฮะแต่ถ้าในกรณีถ้าเกิดตั้งหนังสือทวงถามไปแล้วเกิดมันไม่ปล่อยหลุดมันหาเงินมาคืนหรือมันมาเจรจาก็ว่ากันอีกเรื่องไงครับถูกมึงมีแต่ได้ก็ได้ครับแต่เบื้องต้นเนี่ยคุณออกโนติสไปก่อนครับให้ทนายความออกหนังสือทวงถามคุณออกโนติสไปก่อนนะครับเออรับรองไม่ยากเลยถ้าเกิดจดจำนองนี่คุณได้ที่ใสๆครับการดำเนินการทางกฎหมายมันเป็นการแจ้งอย่างเป็นทางการว่าเฮ้ยกูกำลังดำเนินคดีแล้วนะไม่ใช่การโทรไปทวงปากเปล่ามันคือความรู้สึกเหมือนเราตามแล้วแต่ในทางกฎหมายมันไม่ได้ขยับโนติสคือเป็นการส่งหนังสือไปนี่นะครับคุณเก่งเก่งผมเก่งผมอยู่ข้างทนายเก่งไปก็ไปจัดการสวัสดีครับผมมาครับนะครับผมครับผมเรื่องมวลชนกับทนายมนชัยไลฟ์สดเพื่อความยุติธรรมทุกวันจันทร์1 ทุ่มทาง Facebook และแฟนเพจและ YouTube นาเน็ก555ดูทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับดูใน YouTube กดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะ